กลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับจะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศลงพื้นที่ไปยังสถานที่จริงกันบ้างครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกลุ่มอาชีพหัตถกรรมผ้าด้นมือจากตำบลกระจันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปด้วยบรรยากาศในพื้นที่เลยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับรายการ NBT มีคำตอบในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับกลุ่มผ้าด้นมือที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะมีความเข้มแข็งมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะกลุ่มนี้มีสมาชิกประมาณ200กว่าคนค่ะซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีสนับสนุนในการฝึกอาชีพนะคะเดี๋ยวต้องไปคุยกับคุณกบคุณพาราดีค่ะคุณกบใจดีมากน่ารักด้วยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่คุณกบเนี่ยเป็นวิทยากรสอนเองด้วยค่ะไม่รอช้าพบกับคุณกบเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกบสวัสดีค่ะค่ะสถาบันต้องขอบคุณคุณกบก่อนเลยนะคะวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ด้นมืออยากจะทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการทำอะค่ะให้คุณกบได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะค่ะชมค่ะกระบวนการการทำงานด้นมือนะคะค่ะเริ่มแรกเลยเราก็ต้องสร้างลายว่าลวดลายว่าเราจะทำอะไรวันนี้เราจะทำอะไรวันนี้เราจะทำช้างน้อยเราก็ต้องทำแพทเทิร์นขึ้นมาอย่างกลุ่มเราเนี่ยเราก็จะใช้วัตถุดิบที่ต่างๆในท้องถิ่นด้วยแล้วก็ทำแบบง่ายๆไม่ต้องหาซื้ออะไรที่มันแพงเนาะใช้กระดาษเทาขาวได้ละค่ะมาทำแบบเป็นช้างน้อยเนาะแล้วก็ทำเป็นหัวใจอย่างนี้เทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเราก็ได้รับคำตอบรับจากลูกค้ามากมายในการที่เราทำหัวใจออกมาบางทีมันเป็นงานไม่ได้ต้องทำยากแต่ทำออกมาให้โดนใจลูกค้าก็แล้วแต่เทศกาลคือเวลาทำเนี่ยพอได้แบบปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอามาวางบนผ้านะคะแล้วก็เขียนลายตามให้เป็นรูปน้องช้างนะคะน้องช้างเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาน้องช้างมาวางบนผ้าผืนสีขาวนี้นะคะแล้วเราก็จะสอยแบบโบราณเราดีละค่ะสอยแบบฝีมือคนไทยดั้งเดิมแต่ว่าเพียงแต่เราสอยให้มันถี่สอยให้มันให้ตามรูปที่เราได้เขียนไว้นะคะต้องให้ตามรูปที่เราเขียนไว้พอเราได้น้องสอยน้องช้างออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาแต่งเติมด้วยการปักดอกไม้ให้น้องช้างมันมีชีวิตชีวาปักตาปักน้ำเสร็จแล้วถึงนำไปด้นมือก็คือด้วยการใช้ใส่สะดึงต้องมีสะดึงค่ะมันจะมี3ชั้นนะคะมีผ้าตัวสีขาวนี้แล้วก็จะมีใยโพลีเอสเตอร์เขาเรียกว่าใยโพลีเอสเตอร์ที่เป็นแผ่นแต่ของเราใช้แบบไม่เป็นไรฝุ่นเพื่อสำหรับเด็กแล้วก็ใช่แล้วก็จะมีผ้าอีกชิ้นนึงเป็นรองข้างหลังแล้วก็ใส่สะดึงแล้วก็ด้นท่านี้คือใช้คำว่าด้นมือจนมาทำเป็นรูปร่างของหมอนนี่นะคะแล้วก็นำไปเข้าริมแล้วก็มาใส่มาเป็นหมอนใบนี้นะคะค่ะก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์หมอนเหมือนกันอันนี้เป็นหมอนนี่อาจจะเป็นลักษณะของงานของผ้าไทยนะคะผ้าไทยเรานำอันนี้งานเซตนี้เป็นงานที่ใช้ผ้าทอมือแล้วก็อันนี้เป็นผ้าขาย้อมครามนะคะแล้วตรงนี้หมอนใบนี้จะผสมผสานงานฝีมือไว้หลายอย่างก็คือมีการพิม
พิมพ์ลายด้วยแม่พิมพ์ไม้ด้วยที่งานที่ใช้พิมพ์หมึกที่ใช้พิมพ์เป็นคามสีธรรมชาติทุกอย่างเป็นงานมือทั้งหมดแล้วก็ลวดลายต่างๆนี่นำมาจากลายของพงษ์หญิงสิริวัณวลีที่เป็นลายป่าแดนใต้ท้องทะเลไทยแล้วก็เอามาความงานของความรักเอามารวมไว้ในหมอนใบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ตกแต่งใช้ในห้องนอนใช้ในห้องรับแขกหรือว่าใช้ในรถเฉพาะหมอนเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีผ้าห่มที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นผ้าที่เราคิดว่าเราถือว่าเราน่าจะทำได้เจ้าเดียวในประเทศไทยที่ทำได้ขนาดนี้นะคะเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องใช้ก็ได้ก็เป็นของใช้ที่สามารถที่เอาออกนอกบ้านอย่างผ้าห่มอย่างหมอนอาจจะอยู่ในบ้านนะคะก็อย่างเป็นกระเป๋าใบนี้ก็ใช้ในโอกาสต่างๆกับเสื้อผ้าที่ใส่สบายๆแล้วก็ยังมีเสื้อยืดที่นำมาใช้เป็นทำเป็นลวดลายสร้างจะให้คุณผู้ชมได้ชมเลยนะคะเนี่ยปานีงานด้นผลงานนะคะปานีมากไปทีละลายข้างหลังนี่ก็จะโชว์งานด้นโดยเฉพาะนะคะข้างหน้านี่จะมีทั้งงานสอยแล้วก็งานด้นก็เหมือนที่พูดกันทั่วๆไปใบเดียวในโลกซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสำหรับงานฝีมือนะคะมันไม่สามารถถามว่าสามารถทำซ้ำได้ไหมพอทำซ้ำลวดลายขึ้นมาเส้นเขียนก็จะไม่เหมือนกันเพราะเราทุกวาดด้วยมือคุณฟรีแฮนด์เลยค่ะเราจะฟรีแฮนด์ทุกชิ้นงานนะคะกลุ่มงานของเราก็จะเป็นสตรีและสติแม่บ้านนะเป็นแม่บ้านมีผู้พิการแล้วก็มีผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงรอบๆนี้นะคะก็สามารถที่จะทำแล้วก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านแล้วก็สามารถที่จะดูแลพ่อแม่ได้ด้วยพี่ก็ถือว่าเป็นงานที่ทำแล้วมีความสุขโดยเฉพาะตัวเองค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีชิ้นงานอันนี้เป็นงานเสริมเนาะเป็นงานเสริมที่อยู่ในหมู่บ้านเราน้องชายพี่เป็นครูศิลปะอยู่ที่ชัยภูมิอยู่ที่ชัยภูมินะคะก็เขาก็ที่เขาอยู่เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นชาวบนเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสด้วยซ้ำเป็นด้อยโอกาสเขาก็หาวัตถุดิบที่สามารถที่จะในท้องถิ่นดินที่เขาก็ปั้นดินเขาโครงการปั้นดินให้เป็นควายปั้นดินเอาแต่ขายทำรายได้ได้เลยเขาเพลินว่าเขาอยู่ใกล้ทุ่งกระเจียวเนาะก็เลยเราคิดว่าถ้าในหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านนวัดวิถีปุ๊บเนี่ยเป็นเหลือแหล่งท่องเที่ยวเราน่าจะมีอะไรมากกว่าที่จะด้นมืออย่างเดียวมีกิจกรรมที่สามารถลูกค้าเข้ามานักท่องเที่ยวเข้ามาเราสามารถที่ก็เลยปรึกษากับทางสถาบันเนาะให้เข้ามาเสริมทักษะในเรื่องของงานปั้นแล้วก็กับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเขาได้เรียนรู้เขาได้มีความรักในดินของบ้านเขาพื้นดินของบ้านเขาซึ่งบางคนด้นมือไม่ได้แต่ก็ปั้นเราก็มาปั้นฝึกที่จะปั้นกับเด็กก็อยากจะให้คุณกบได้ฝากท่านผู้ชมนะคะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมดูรายการของเราแล้วสนใจที่จะสั่งผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นหมอนผ้าห่มผ้าปูที่นอนเสื้ออะไรประมาณนี้คุณกบสามารถที่จะประสานงานหรือติดต่อมายังไงได้คะค่ะก็ถ้าเบอร์โทรศัพท์ของพี่กบเนาะค่ะ0818041935ค่ะค่ะถ้าเป็นเพจก็ใช้ภาษาอังกฤษเนาะอู่ทองควิ้วค่ะแล้วก็มีถ้า Facebook พี่กบก็พาราดีควิลค่ะเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ ะก็สะกดตรงๆแล้วค่ะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเสร็จแล้วก็สามารถสั่งในแบบที่คุณต้องการขนาดที่ในแบบขนาดที่คุณต้องการก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะเป็นงานเฉพาะชิ้นได้เลยค่ะค่ะก็ได้รับทราบที่อยู่เบอร์โทรพร้อมเพจแล้วก็เฟซเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทั้งเดี๋ยวก็จะเป็นผลงานผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนของเรานะคะชุมชนนี้จะเป็นแรงงานนอกระบบด้วยผู้ด้อยโอกาสด้วยแล้วก็
ผู้สูงอายุนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะได้สนับสนุนแล้วก็ผลงานเนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละอันนี่ทำด้วยใจทำด้วยความรักของสมาชิกในกลุ่มเลยค่ะค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะคุณกบเราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณ